หตุการณ์บันทึกภาพนาทีที่พายุทอร์นาโดลูกหนึ่งนะคะค่อยๆก่อตัวขึ้นค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเวเนเทียวอชิงตันเคาน์ตี้ในรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐนะคะคือแค่เห็นภาพก็รู้แล้วว่ามันน่ากลัวมันรุนแรงแค่ไหนนะคะแรงลมของพายุทอร์นาโดสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนที่พายุเคลื่อนผ่านเศษซากอาคารนี่พัดกระจายขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะนี่ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของพายุลูกนี้นะคะสังเกตนะคุณผู้ชมเฟอร์นิเจอร์อันนี้เป็นสระว่ายน้ำหลังบ้านนะคะทั้งเก้าอี้เตียงหมอนกระจายไปคนละทิศคนละทางนะคะเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีรายงานต้นไม้หักโค่นเป็นจำนวนมากประชาชนต้องหลบไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะซึ่งพายุลูกนี้เนี่ยใช้เวลารวมๆประมาณ40นาทีก่อนที่เหตุการณ์จะสงบลงค่ะ